20อันดับหนังจีนกำลังภายในมีภาคไทยหนังจีนกำลังภายในเริ่มกลับมาเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งด้วยเนื้อหาที่มีความแฟนตาซีเนื้อเรื่องที่มีความเข้มข้นตัวละครมีเสน่ห์หลากหลายซึ่งแสดงโดยนักแสดงหล่อสวยมากฝีมือและที่สำคัญในตอนนี้หนังจีนกำลังภายในก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหมวดหนังแอคชั่นดราม่าเพียงอย่างเดียวแต่ยังเพิ่มแนวรักโรแมนติกแนวตลกหรือแนวสืบสวนสอบสวนเข้ามาอีกด้วย 1. ยินหยางศึกมหาเวทครบรถทั้งเฮฮาดราม่าและแอคชั่นสุดมันด้วย CG สุดตระการตาแม้จะชื่อคล้ายๆกันแต่หนังเรื่องนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับยินหยางศึกมหาเวทสถานพิภพสู่ฝันอมตะแต่อย่างใดทำให้สามารถดูแยกได้โดยไม่ต้องดูภาคไหนก่อนโดยเรื่องนี้จะเล่าถึงชิงหมิงชายหนุ่มลูกครึ่งปีศาจที่ถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนทำลายผนึกกักขังมารเขาจึงต้องออกเดินทางเพื่อหาทางกักขังมารตัวนั้นไว้อีกครั้งไปพร้อมๆกับหนีการตามล่าจากฝ่ายมนุษย์ด้วยจุดเด่นของเรื่องนี้อยู่ตรงที่การดำเนินเรื่องที่สนุกสนานดูแล้วไม่เครียดจึงเหมาะกับคนที่อยากดูหนังกำลังภายในภาพสวยๆแบบสบายๆ 2. กระบี่เทพสังหารหนังจีนกำลังภายในฟอร์มยักษ์แห่งยุคที่กวาดรายได้มาแล้วทั่วโลกถ้าพูดว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังกำลังภายในฟอร์มยักษ์แห่งยุคก็คงไม่เกินไปเลยเพราะหนังเรื่องนี้สร้างมาจากนิยายดังที่ถูกดัดแปลงมาหมดแล้วทั้งซีรีส์และเกมและในเวอร์ชันนี้ก็ขนนักแสดงดังๆมาอีกเพียบโดยเฉพาะเซียวจ้านพระเอกที่มาแรงที่สุดในตอนนี้โดยเรื่องนี้จะเกี่ยวกับเซียวฝานเด็กกำพร้าที่มีวาสนาได้เข้าไปฝึกฝนวิชาในสำนักชิงหยุนและที่นั่นเองก็ทำให้เขาได้พบกับความลับบางอย่างของไข่มุกที่เขาพกติดตัวมาโดยตลอดใครที่เป็นแฟนคลับเซียวจ้านหรือชอบดูหนังจีนกำลังภายในสไตล์นี้บอกเลยว่าไม่ควรพลาด 3. หวงเฟยหงพยัคฆ์ผงาดวีรบุรุษกังฟูเรื่องราวการเติบโตของปรมาจารย์ชื่อดังแห่งยุคอย่างหวงเฟยหงหนังจีนกำลังภายในเรื่องนี้จะบอกเล่าชีวิตของหวงเฟยหงปรมาจารย์หนุ่มที่กลายเป็นตำนานโด่งดังมากมายโดยทีมหลักของเรื่องจะอยู่ในช่วงปลายของราชวงศ์ชิงในปี1869ที่ราชสำนักเต็มไปด้วยการทุจริตทำให้บ้านเมืองระสำระสายและเกิดการต่อสู้ระหว่างแก๊งเพื่อแย่งชิงอำนาจด้วยฝีมือของหวงเฟยหงเขาจึงก้าวเข้าสู่ยอดฝีมือแถวหน้าประจำแก๊งโดยตัวเขาได้รับการสั่งสอนจากพระและอาจารย์สอนกังฟูที่ทำให้เขารู้จักการต่อสู้และเป้าหมายของเขามีเพียงการแก้แค้นเท่านั้นเพื่อทวงคืนความยุติธรรมที่ยุคสมัยนี้ไม่อาจมอบให้เขา 4. ยินหยางศึกมหาเวทสถานพิภพสู่ฝันอมตะเมื่อสองหนุ่มสองมุมต้องมาจับมือกันตามล่าฆาตกรที่แอบซ่อนตัวอยู่สำหรับคนที่ชอบดูหนังที่มีเนื้อเรื่องเข้มข้นและสามารถจิ้นวายกับคู่ตัวละครเอกได้รับรองว่าดูเรื่องนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนโดยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวของชิงหมิงปรมาจารย์หนุ่มและปอหยาองครักษ์แห่งนครหลวงโดยที่ทั้งสองจะต้องร่วมมือกันตามหาฆาตกรโฉดที่ลอบสังหารหนึ่งในปรมาจารย์และจัดการปีศาจที่จ้องจะเล่นงานองค์จักรพรรดินีและองค์หญิงให้จงได้นอกจากจุดเด่นเรื่อง CG ที่สวยงามแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่คนพูดถึงไม่แพ้กันก็คือเคมีระหว่าง2ตัวเอกที่เข้ากันเหลือเกินเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สายจิ้นไม่ควรพลาด 5. มหาสงครามขุนศึกสามก๊กเรื่องราวก่อนแยกเป็นก๊กของวรรณกรรมสามก๊กในรูปแบบแอคชั่นมหาสงครามขุนศึกสามก๊กเป็นหนังที่ดัดแปลงมาจากวรรณกรรมจีนชื่อดังนั่นเองโดยจะถ่ายทอดเรื่องราวในช่วงเวลาที่แผ่นดินยังไม่แยกออกเป็นสามก๊กกล่าวถึงตังโต๊ะขุนนางโฉดผู้ลงไหลในอำนาจจนกรีธาทัพเข้าสู่วังหลวงเพื่อโค่นล้มฮ่องเต้จากนั้นก็ตั้งตนเป็นใหญ่ในราชสำนักและด้วยความบ้าอำนาจของตังโต๊ะบ้านเมืองจึงเต็มไปด้วยความปั่นป่วนและวุ่นวายโจโฉจึงรวบรวมกลุ่มคนที่ต้องการจะโค่นล้มอำนาจของตังโต๊ะเพื่อปากท้องของราษฎรจึงเกิดเป็นกองกำลัง18ขุนศึกที่เต็มไปด้วยเหล่าคนมีฝีมือมากมาย 6. พิภพสองล่า
แอคชั่นแฟนตาซีสุดอลังการที่คุณภาพเยี่ยมไม่แพ้หนังตะวันตกถ้าคุณกำลังมองหาหนังจีนกำลังภายในที่ภาพสวยๆแอคชั่นสนุกๆอย่ามองข้ามเรื่องนี้เด็ดขาดเพราะเรื่องนี้มีทุกอย่างที่คุณต้องการโดยตัวหนังจะเล่าถึงเรื่องราวเมื่อราชครูแห่งแคว้นได้ออกไอเดียให้8สำนักใหญ่ของแผ่นดินส่งตัวแทนออกมาสำนักละ3คนเพื่อมาประลองชิงตำแหน่งแม่ทัพใหญ่แห่งแคว้นทำให้พรรคชิงหยวนต้องส่งทีมเฉพาะกิจออกไปเพื่อแย่งชิงตำแหน่งนั้นมาให้จงได้โดยในหนังจะเต็มไปด้วยฉากการต่อสู้ที่อลังการเร้าใจและเนื้อเรื่องที่เข้มข้นจึงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คอแอคชั่นไม่ควรพลาดเจ็ดปรมาจารย์ลัทธิมารชีวิตแห่งความตายหนังภาคต่อของซีรีส์ดังว่าด้วยการสืบหาความจริงในหมู่บ้านลึกลับมั่นใจว่าในตอนนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักซีรีส์ดังแห่งยุคอย่างปรมาจารย์ลัทธิมารแน่นอนและหนังที่เราแนะนำในอันดับนี้ก็เป็นหนังภาคต่อจากซีรีส์ว่าด้วยเรื่องราวของวนหนิงและหลานซือจุยที่ไปพบเมืองฝูฝึงเมืองลึกลับที่มีกฎแปลกๆว่าห้ามจุดไฟตอนกลางคืนโดยเด็ดขาดจึงเป็นหน้าที่ของทั้งคู่ที่ต้องสืบหาสาเหตุและแก้ไขเหตุร้ายในเมืองนี้ให้ได้สำหรับเรื่องนี้เรียกได้ว่าครบครันทั้งฉากแอคชั่นสืบสวนหรือฉากตลกปนน่ารักต่างๆใครที่เป็นแฟนซีรีส์มาก่อนบอกเลยว่าไม่ควรพลาดหนังเรื่องนี้8สีมหาการพญายมภาค3นักแสดงฝีมือดีฉากบู๊ตระการตาเนื้อหาเข้มข้นชวนให้น่าติดตามหนังจีนกำลังภายในเรื่องนี้เป็นบทสรุปของหนังไตรภาค4มหาการพญายมโดยจะเป็นเรื่องราวของสุดยอดมือปราบ4คนได้แก่เฉิงหยาอูฉายาจิตไร้รักเทียโสฉายาหมัดเหล็กคู่ลิ้วชางฉายาเท้าปริดวิญญาณและเหลิงหลิงฉีฉายาเลือดเย็นพวกเขาล้วนมีความสามารถและความถนัดแตกต่างกันแต่คนทั้งหมดขึ้นตรงกับจูเกจึงวอหัวหน้าสำนักมือปราบเทวะประจำราชสำนักซึ่งคนทั้งหมดจำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อปกป้องคนชั่วที่แอบสร้างเงินปลอมและมีเป้าหมายเพื่อล้มล้างราชบัลลังก์9จงขุยศึกเทพพฤทธิ์พิชิตมารอีกหนึ่งตำนานของเทพปีศาจจงขุยที่น่าติดตามและมีซีจีสวยงามจงขุยศึกเทพพฤทธิ์พิชิตมารเป็นเรื่องราวของจงขุยที่ตามตำนานกล่าวว่าเขาเป็นคนมีความสามารถที่สอบติดจองหวนแต่ไม่ได้รับเลือกเพราะหน้าตาอัปลักษณ์เขาจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายจนได้ไปเกิดใหม่เป็นเทพกึ่งมารแต่ในเรื่องนี้จะกล่าวถึงจงขุยที่ได้รับมอบพลังที่สามารถสยบทั้ง3โลกได้ไม่ว่าจะเป็นสวรรค์มนุษย์และนรกอีกทั้งเขายังต้องฝึกฝนตนเองพร้อมกับรับหน้าที่ปกป้องผลึกสีดำที่เต็มไปด้วยพลังมหาศาลในระหว่างที่จงขุยกำลังวุ่นวายเขาก็ได้พบกับปีศาจหิมะผู้แสนงดงามจงก่อเกิดเป็นความรักซึ่งสุดท้ายแล้วความรักของพวกเขาจะสมหวังหรือไม่หรือต้องจบไปเพราะความรับผิดชอบไปติดตามในเรื่องได้เลย10งอคงกำเนิดเทพเจ้าวานรติดตามความรักความแค้นของราชาวานรผู้ได้รับความรักจากฟ้าดินเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักตำนานไซอิ๋วอันโด่งดังของจีนที่มีหนังและซีรีส์มากมายให้รับชมโดยเรื่องนี้จะถูกหยิบยกมาเล่าในรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้กล่าวถึงการเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกอย่างที่พวกเราคุ้นเคยแต่จะกล่าวถึงราชาวานรอย่างซุนงอคงที่ถือกำเนิดด้วยพลังแห่งธรรมชาติทำให้ตัวเขาเต็มไปด้วยอิทธิฤทธิ์มากมายแต่เขาต่อต้านสวรรค์ด้วยความคับข้องใจจนถูกแม่ทัพสวรรค์ไล่ล่าและด้วยการถือกำเนิดจากฟ้าดินทำให้พระโพธิสัตว์เกิดความเอ็นดูจนรับเป็นศิษย์แต่ความสงบสุขก็อยู่ได้ไม่นานเมื่องอคงกับบุตรีแห่งแม่ทัพสวรรค์กลับตกหลุมรักซึ่งกันและกันสิบเอ็ดยุทธจักรอสูรยักษ์สถานฟ้าหนังกำลังภายในผสมความแฟนตาซีมาพร้อมกับสัตว์ประหลาด
เฟิงซื่อไห่รับบทโดยกูเทเลอร์องครักษ์เสื้อแพรได้รับมอบหมายให้ฝึกสัตว์ประหลาดแต่เกิดความสงสารจึงปล่อยมันไปทำให้เขาถูกคนของตรงช่างตามล่าเหลืองปิงปิงรับบทโดยกัวปี้ถิงจึงรวบรวมคนโดยหลอกว่าจะปล้นเงิน 30,000 ตำลึงเพื่อไปช่วยเฟิงซื่อไห่สุดท้ายทุกคนก็รู้ความจริงในขณะที่จะหนีก็ถูกคนของตรงช่างปิดล้อมทุกคนจึงต้องหาทางรอดโดยมีเจ้าไฉสัตว์ประหลาดที่เฟิงซื่อไห่ปล่อยไปคอยช่วยเหลือ12. ปรมาจารย์ลัทธิมารวิญญาณอาฆาตแห่งชิงเหอเรื่องราวความรักความผูกพันและการเดินทางของพี่น้องตระกูลเนี่ยเรื่องราวเล่าถึงการเผชิญหน้าฝ่าฟันอันตรายของตระกูลเนี่ยแห่งชิงเหอที่ปกครองโดยเนี่ยมิงเขียประมุขตระกูลเนี่ยพี่ใหญ่ที่มีนิสัยหัวรั้นและเลือดร้อนกับเนี่ยไวซังผู้เป็นน้องชายทั้งสองได้เดินทางไปซ่อมแซมสุสานดาบประจำตระกูลและร่วมกันเอาชนะอุปสรรคขวางน้ำต่างๆนานาถึงแม้ระหว่างทางทั้งสองมักจะขัดแย้งและไม่ลงรอยกันอยู่เสมอแต่เมื่อมีภัยมาพี่ใหญ่เนี่ยมิงเขียก็พร้อมสละชีวิตเพื่อปกป้องน้องชายเนี่ยไวซังผู้เป็นน้องเองก็ไม่ทอดทิ้งพี่ใหญ่เช่นกันปมขัดแย้งระหว่างพี่น้องจึงค่อยเริ่มขี้คายลงสองพี่น้องและเหล่าพวกพ้องเอาชนะอุปสรรคที่สุสานได้สำเร็จเดินทางกลับสู่ตระกูลเนี่ยแต่ผ่านไปไม่นานก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นกับเนี่ยมิงเกียโปรดติดตามต่อได้ใน VTV13. ไซอิ๋ว2017คนเล็กอิทธิฤทธิ์ใหญ่การผจญภัยที่เต็มไปด้วยความตื่นตาของศิษย์อาจารย์ต่างเผ่าพันธุ์ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นตอนต่อของเรื่องราวจากไซอิ๋ว2013หลังจากสังหารแม่นางต้วนในภาคที่แล้วตอนนี้ซุนงอคงถูกพระถังซัมจั๋งกำราบและกลายเป็นศิษย์คนหนึ่งของเขาพระถังซัมจั๋งยังคงมุ่งหน้าสู่ชมพูทวีปพร้อมด้วยซุนงอคงซัวเจงและตือป่วยไก่พวกเขาได้เผชิญหน้าและสู้รบกับปีศาจมากมายระหว่างเดินทางที่ฮฤหดครั้งนี้การต่อสู้กับพวกปีศาจหลายต่อหลายครั้งผลักดันให้พวกเขาเติบโตขึ้นและเรียนรู้ที่จะกลายเป็นคนที่ดีกว่าเดิม14. คนเล็กหมัดอรหันต์เรื่องราวของเนนน้อยองค์หนึ่งที่ต้องลงจากเขาเพื่อเข้าสู่ยุทธภพคนเล็กหมัดอรหันต์เรื่องราวของเนนหนุ่มผู้หนึ่งต้องออกเดินทางท่องโลกเมื่อถูกไล่ลงจากอารามบนเขาแม้จะต้องเผชิญบททดสอบบทเรียนและสิ่งยั่วยุทางโลกเป็นครั้งแรกในชีวิตแต่เขาก็ได้พบเจอปรมาจารย์ผู้เก่งกล้ามากมายไม่ว่าจะเป็นเจ้านายจารับบทโดยจางเจิ้นศิลปินงิ้วผู้เชี่ยวชาญการใช้หอกหรือโจซีหยูรับบทโดยกัวฟู่เฉิงปรมาจารย์ลัทธิเต๋าผู้ถือไม้กวาดเป็นอาวุธพบกับภาพยนตร์กำลังภายในเรื่องเยี่ยมซึ่งจะยกระดับศิลปะการต่อสู้ในตำนานศึกระหว่างความดีและความชั่ว15. ดาบปราบเทวดาคุณชาย3จอมกระบี่อันดับหนึ่งในใต้ล่าที่ไม่อาจหนีพ้นโชคชะตาเกี่ยวเฮียวหงรับบทโดยลินกึงซินคุณชาย3แห่งหมู่บ้านกระบี่เทพเจ้าเป็นจอมยุทธกระบี่ที่ได้รับการขนานนามว่าเก่งกาจที่สุดในปัตตภีตั้งแต่อายุได้เพียง12ปีแต่เมื่อโตขึ้นเขาเบื่อหน่ายการเสียเลือดเสียเนื้อไปกับโลกแห่งศิลปะป้องกันตัวเขาสูญเสียความสามารถในเพลงกระบี่และตัดสินใจหนีจากทุกสิ่งทำตัวเองให้กลายเป็นบุคคลสาบสูญเขาแพร่ข่าวปลอมว่าตัวเขานั้นได้ตายไปแล้วจากนั้นจึงไปซ่อนตัวอยู่ในโรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งหน้าที่แห่งนั้นเขากลายเป็นเพียงนักการพันโรงที่ผู้คนรู้จักกันในนามว่าอากิและใช้ชีวิตอย่างหมาวัดที่ตกลุ่มรักดอกฟ้าอย่างหญิงบริการนามว่าเสี่ยวลี่รับบทโดยเจียงเมิงเจีย 16. ยิปมันเจ้ากังฟูสู้ยิปตาภาค 2การกลับมาของยิปมันที่เต็มไปด้วยความสวยงามของศิลปะมวยจีนเป็นเรื่องราวของยิปมันช่วงวัยกลางคนรับบทโดยดอนนี่เยนหลังจากที่หนีทหารญี่ปุ่นได้เขาและครอบครัวมาตั้งมั่นถิ่นฐานใหม่กันที่ฮ่องกงโดยฐานะของเขาตกต่ำลงอย่างมากและได้เปิดโรงเรียนสอนมวยจีนเป็นของตัวเองอีกด้วย 17. ผู้พิทักษ์หมัดเทวดาเมื่อเหล่าจอมยุทธต้องมารวมตัวกันเพื่อช่วยปกป้องโลกใบนี้ไว้
พื่อปราบเหล่าปีศาจจูเก๋อชิงหยุนต้องออกตามหาหัวหน้าพรรคตามคำสั่งอาจารย์เขาได้พบกับเซียวหยวนที่มีสัญลักษณ์หัวหน้าพรรคที่แขนแต่เซียวหยวนเมื่อควบคุมตนเองไม่ได้กลับกลายร่างเป็นปีศาจอีกด้านหนึ่งแมลงปอพี่รองของพรรคได้พัวพันกับมือปราบเวินอีจางในระหว่างการต่อสู้กับพวกปีศาจเวินอีจางเสียแขนขาเพื่อปกป้องนางในที่สุดพวกปีศาจได้สุดยอดสัตราวุธไว้ครอบครองจูเก๋อชิงหยุนแมลงปอเวินอีจางเซียวหยวนและพรรคพวกจะต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปีศาจร้ายสิบแปดสงครามเทพเจ้าเรื่องราวของศึกครั้งใหญ่ที่แม้กระทั่งเหล่าถวยเทพก็ต้องเข้าร่วมบอกเล่าเรื่องราวของอาณาจักรที่กำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงและนักรบคนกล้าผู้ฝ่าฟันอุปสรรคนานับประการเพื่อชัยชนะของเหล่าธรรมะในโลกคู่ขนานที่คล้ายคลึงกับยุคราชวงศ์ซาง 1,000 ปีก่อนคริสตกาลอาณาจักรกำลังเผชิญกับปัญหาโจอ๋องผู้หลงไหลในตัวของตาจีนางสนมคนโปรดที่เป็นนางปีศาจจิ้งจอกจำแรงกายมาได้กดขี่ผู้คนและในประเทศทุกคนที่คิดอ่านต่อต้านพระองค์กลุ่มนักรบกบฏจากเผ่าจีได้รวมตัวกองกำลังพันธมิตรเพื่อโค่นทรราชหนึ่งในนั้นคือจีเล่ยเด็กกำพร้าจากเผ่าพันปีผู้ได้รับการช่วยเหลือครั้งยังเด็กโดยพ่อมดผู้ทรงพลังในวันที่มีการจัดพิธีก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในเผ่าพันธุ์ปีของเขาในตอนที่พ่อแม่ของเขาถูกสังหารโดยทรราชจิตใจที่ถูกครอบงำด้วยความสูญเสียนี้ทำให้จีเล่ยถูกพ่อมดส่งไปทำภารกิจในการตามหาดาบแห่งแสงที่จะปลุกความกล้าหาญที่จะสยายปีกซึ่งซ่อนอยู่ในตัวของเขาและนำสมดุลกลับคืนสู่โลกใบนี้19ศึกรักข้ามมหาสมุทรเรื่องราวของความรักต้องห้ามระหว่างปีศาจมัจฉาและคนธรรมดาหอคิวสุยที่ตั้งอยู่ณริมแม่น้ำสินเจียงมีเหล่านางคณิกาชมงามอยู่มากมายแต่พวกนางล้วนแต่เป็นปีศาจจำแรงกายมีใบหน้าสาสวยไร้ทิฏฐิผู้ใดที่มาเยือนหอแห่งนี้ล้วนแต่ไม่อยากจากออกไป10ปีที่แล้วลิวซื้ออันกับปีศาจมัจฉาไปวี่ได้ทำสงครามกันจนได้รับบาดเจ็บกันไปทั้ง2ฝ่ายลิวเมิ่งไปเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้จึงเดินทางมายังริมแม่น้ำสินเจียงและได้พบกับไปชิวเลียนปีศาจสาวสวยดาวเด่นแห่งหอคิวสุยและเกิดตรงรุมรักซึ่งกันและกันทว่าความรักระหว่างพวกเขาทั้งคู่จะไม่ราบรื่นนักความรักระหว่างคนกับปีศาจที่เต็มไปด้วยอุปสรรคนี้จะลงเอยได้อย่างไรยี่สิบพยัคฆ์ระห่ำมังกรพยองโลกภาค2เรื่องราวการแย่งชิงและปกป้องดาบในตำนานให้พ้นเงื้อมมือไวร้ายยูซูเลียนขุนศึกผู้โด่งดังปรากฏกายขึ้นอีกครั้งหลังถอนตัวจากยุทธภพเพื่อปกป้องดาบยกฟ้าบันดาลในตำนานจากเงื้อมมือของคุณพลใดผู้ชั่วร้ายพยัคฆ์ระห่ำมังกรพยองโลกกลับมาผงาดอีกครั้งโดยได้ยวนวูปิงมานั่งเก้าอี้ผู้กำกับเต็มตัวพยัคฆ์ระห่ำมังกรพยองโลกภาค2ยังได้มิเชลโยกลับมารับบทเดิมต่อจากภาคแรกรวมถึงดอนนี่เย็นมาร่วมโชว์ลีลาบู๊ด้วย